สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปพาท่านผู้ชมไปดูหลังเกมนะคู่ที่5นะครับเดี๋ยวแอดมินสรุปผลให้อีกทีนะครับลมหนาวสจ.โต้งปาจีนะครับขออภัยครับสจ.หลายปาจีนะครับชนะน็อกทางด้าน2ชา4โอปอปานียกที่3นะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้แพ้ก่อนนะครับทางด้าน2ชาตินะครับกรรมการนี่ถึงต้องจับแพ้เลยฮะว่าถ้าอยู่ต่อนี่จะไม่ไหวน่าจะไม่ไหวฮะไปไหนแล้ววะงั้นเดี๋ยวแอดมินขอพาไปดูผู้ชนะก่อนก็ได้นะครับก็ได้ไปดูผู้แพ้อยู่นี่เหรออ๋ออยู่นี่อยู่นี่เย็บแผลขอหน่อยใช่เดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงครับเอาไปเลยครับเป็นไงบ้างวันนี้ผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างก็สบายครับถือว่าสบายสบายวางแผนการชกมาอย่างไรบ้างครับไม่เลี่ยงครับก็เรื่อยๆครับเรามั่นใจตั้งแต่ยกไหนมั่นใจถามว่ามั่นใจไหมมั่นใจมากครับแต่คือว่าเวทน้ำหนักมันปล่อยขึ้นมาเยอะครับปล่อยปกติชกเวทเท่าไหร่ครับ113 114ครับ113ครับ113 114วันนี้ชก100เท่าไหร่ครับ123โอ้โหปล่อยขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะไม่ได้ปล่อยมันเหมือนมาแทนแล้วชั่งน้ำหนักปล่อยเนี่ยรู้ตัวเมื่อวานแล้วมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมครับไฟนี้จุดไหนรู้สึกว่าเจ็บขาตั้งแต่ยกแรกครับเจ็บขาโดนอะไรครับโดนเตะครับโดนเตะมีอาการใช่ไหมวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณหัวหน้าค่ายสจ.หลายแล้วก็พี่ชิม AK5 พยัคฆ์ครับที่คอยมอบรายการแล้วก็ดูแลเป็นอย่างนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เชียร์ด้วยครับโอเคครับครับแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านลมหนาวสจ.หลายปาจีนะครับเดี๋ยวดูผู้แพ้สักนิดนึงเดี๋ยวมาดูอาการหน่อยครับเป็นไงบ้างครับพี่ความกระชับน้อยมันรู้ตัวนะมันก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมเลยมันซ้อมมาสองสามวันมันรู้ตัวกี่วันรู้ตัวเมื่อวานเมื่อวานมันเพิ่งเข้ามาค่ายเพิ่งกลับมาซ้อมที่ค่ายแล้วก็แบบเพิ่งรู้ตัวครับไปบ้านก็เขามาแล้วรู้ตัวให้มาต่อยก็ยกคู่มาหนูผมก็ต่อยมานานแล้วเราใหม่มาต่อยให้วันนี้ก็พอใจผลงานน้องไหมก็ได้ดีแล้วแล้วมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมครับวันนี้หลายอย่างครับเขายังกระดูกมวยยังน้อยอยู่ครับหลายอย่างเลยครับผมยังต่อยยังเหวี่ยงอยู่โอเคครับการป้องกันตัวยังไม่ดีนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่5นะครับเดี๋ยวให้น้องพยับแผลไว้ก่อนนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่5นะครับของศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับเดี๋ยวแอดมินขอดูคู่ที่6นะครับเดี๋ยวแอดมินไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจมวยทูเดย์ด้วยนะครับขอบคุณครับ